สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้คุณป้าเม่าจะมาเล่าประสบการณ์การลงทุนในหุ้นธานีนะคะว่าทำอย่างไรถึงได้เงินปันผลเมื่อปี2562หรือปีนี้นะคะในอัตรา 83.33% นะคะเยอะมากเลยใช่ไหมคะเยอะแบบไม่น่าเชื่อแต่เป็นความจริงค่ะเดี๋ยวคุณป้าเม่าจะแสดงรายละเอียดให้พวกเราดูว่าทำอย่างไรถึงได้ปันผลในอัตราสูงถึง 83.33% นะคะแต่ก่อนอื่นนี่จะขออธิบายลักษณะธุรกิจของหุ้นธานีก่อนนะคะธานีหรือชื่อเต็มๆว่าราชธานีลิสซิ่งนะคะรายละเอียดของบริษัทก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้แล้วโดยครอบคลุมทั่วประเทศโดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้แล้วเริ่มตั้งแต่ประเภท4ล้อใหญ่จนถึง12ล้อรถลากจูงรถพ่วงรถกึ่งพ่วงรวมถึงให้บริการในส่วนของอุปกรณ์และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าซึ่งทางบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกครอบคลุมหลากหลายยี่ห้อเช่น Hino, Isuzu, Volvo, Mitsubishi เป็นต้นนะคะบริษัทราชธานีลิสซิ่งหรือธานีเนี่ยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือธนาคารธนชาตินะคะซึ่งถือหุ้นสูงถึง 65% นะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานดีแข็งแกร่งไม่หายไปจากตลาดหุ้นง่ายๆนะคะหน้านี้จะแสดงผลของเงินปันผลนะคะตั้งแต่ปี2015นะคะถึงล่าสุดคือ2019เมื่อวันที่12เดือน9ที่ผ่านมาหน้านี้เนี่ยได้มาจากเว็บไซต์ settrade.com นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีข้อมูลย้อนหลังให้เราดูเพียง5ปีเท่านั้นนะคะคุณป้าเม่าอยากจะดูผลของปี2014-13-12ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีย้อนหลังให้แค่5ปีนะคะทีนี้มาดูลองสังเกตดูในปี2015เนี่ยจะมีการจ่ายปันผลในวันที่27/2เหมือนกัน2รายการก็คือเป็นรายการที่เป็นเงินสดนะคะ 0.03 บาทต่อหุ้นแล้วก็เป็นรายการที่ปันผลเป็นหุ้นนะคะ5ต่อ1หุ้นหมายความว่าเรามี5หุ้นก็จะได้รับปันผลเป็นหุ้นฟรี1หุ้นนะคะในปี2016กับ2017มีปีละ1รายการก็คือเป็นเงินเป็นปันผลเป็นเงินสดนะคะที่18สตางค์ในปี16แล้วก็21สตางค์ในปี17ส่วนในปี2018นะคะก็มี2รายการอีกแล้วก็คือในวันที่8เดือนมีนาคม2018นะคะหรือปีที่ผ่านมาคือปี2561นะคะมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่3สตางค์0.03 นะคะต่อหุ้นแล้วก็จ่ายเป็นหุ้นปันผล4ต่อ1หุ้นก็คือมี4หุ้นก็จ่ายปันผลเป็นหุ้นให้ฟรี1หุ้นนะคะทีนี้ลองมาดูในปี2019หรือปีนี้นะคะ2562มีการจ่ายปันผลถึง3ครั้งเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของหุ้นธานีนะคะก็คือมีรายการวันที่7เดือนมีนา19 2รายการนะคะ7มีนาคือรายการแรกจะจ่ายเป็นเงินปันผล29สตางค์รายการที่2จะเป็นหุ้นปันผล4ต่อ1หุ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็รายการที่3คือเมื่อวันที่12เดือนกันยายนมีการจ่ายเงินปันผลที่หุ้นละ16สตางค์นะคะคุณป้าเม่ามาคำนวณเป็นเงินที่คุณป้าเม่าได้รับใช
จากการปันผลเฉพาะของปี2019นี่นะคะคือคำนวณจากหุ้นที่คุณป้าเม่ามีคูณกับยอดเงินปันผลที่29สตางค์ในปีนี้ก็ได้งวดแรกก็คือ42,543บาทแล้วก็ได้เป็นหุ้นปันผล4:1ก็คือได้หุ้นฟรีๆมา 36,675 หุ้นแล้วก็ปันผลครั้งที่3ของปีนี้ก็คือได้เงินมาเป็นจำนวน 29,340 บาทก็คือนำเงิน16สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยคูณจำนวนหุ้นที่มีทั้งหมดนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูต่อนะคะว่าคำนวณอย่างไรถึงได้เงินปันผลถึง 83.33% นะคะก่อนไปดูการคำนวณเงินปันผลก็มาดูหน้านี้เป็นงบการเงินของหุ้นราชธานีตั้งแต่ปี58 59 60 61แล้วก็62แต่วันนี้เรายังจะไม่มาอ่านงบการเงินนะคะหน้านี้คุณป้าเม่าแสดงให้พวกเราดูเพื่อที่ต้องการให้ดูอัตราส่วนของเงินปันผลที่เป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นว่าในปี58เนี่ยให้เงินปันผล 0.79% ปี59ก็ 3.43% ต่อมาก็ 1.94% แล้วก็ 0.32% ล่าสุดในปี62นะคะอัตราเงินปันผลคือ 3.74% เงินปันผลน้อยขนาดนี้ทำไมคุณป้าเม่าถึงบอกว่าได้ 83.33% เดี๋ยวมาดูกันต่อแต่ก่อนไปสไลด์หน้าต่อไปนะคะขอให้สังเกตนิดนึงว่าในปีที่มีการจ่ายเงินปันผล 0.79 อย่างนั้นปีนี้แล้วก็ 0.32 เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินปันผลสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะน้อยอย่างปีที่มีบางปีมี 3% กว่าอย่างปีล่าสุดนี้ก็ 3.74% นะคะในปีที่มีเงินปันผลน้อยเนี่ยให้เข้าใจเลยว่าในปีนั้นมีการจ่ายเงินจ่ายปันผลเป็นหุ้นนะคะคือแจกหุ้นฟรีแต่ว่าการจ่ายเงินปันการจ่ายปันผลเป็นหุ้นเนี่ยทางบริษัทไม่ว่าจะเป็นหุ้นธานีหรือว่าบริษัทอื่นๆก็ตามจะไม่นำหุ้นที่จ่ายเป็นปันผลเป็นหุ้นเนี่ยมาคำนวณเป็นอัตราปันผลอัตราปันผลที่มาคำนวณนี่จะใช้เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นก็เข้าใจกันตามนี้ไปก่อนนะคะหน้านี้จะบอกที่มาของเงินปันผลว่าคำนวณยังไงนะคะถึงได้ 83.33% ก็คือดูช่องล่างอันนี้นะคะคุณป้าเม่ามีหุ้นธานีอยู่ 183,375 หุ้นนะคะต้นทุนอยู่ที่ 0.54 บาทก็คือ54สตางค์นะคะราคาตลาดอันนี้ครับหน้าจอตอนเดือนตุลาคมนะคะที่ผ่านมาตอนนั้นราคาตลาดอยู่ที่7.25 บาทนะคะแต่ในวันที่คุณป้าเม่าทำคลิปก็คือวันที่5 พฤศจิกายน 2562นะคะราคาของหุ้นธานีปิดที่6.15 บาทแต่ว่าอันนี้หน้าจอที่แคปไว้ยังเป็น7.25 บาทเอาตามนั้นไปก่อนนะคะต้นทุนรวมคุณป้าเม่าซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยจ่ายเงินไปทั้งหมด 99,260 บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมูลค่าตลาดนะคะก็คือหลังจากที่ราคาหุ้นขึ้นจาก54สตางค์เป็น7.25 บาทสตางค์เนี่ยมูลค่าตลาดก็ขึ้นสูงถึง 1,329,468 บาทนะคะคิดเป็นกำไรบวกนี่นะคะ1,226,551 บาทหรือคิดเป็น 1,235% นะคะทีนี้มาดูวิธีคำนวณว่าคำนวณยังไงนะคะคุณป้าเม่านำเฉพาะเงินปันผลของปี2019หรือปีนี้นะคะ
มาคำนวณให้ดูปีอื่นๆนี่ไม่ถึง 83% นะคะเพราะว่าในปีอื่นๆเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินปันผลมากเท่าปีนี้นั่นข้อ1ข้อที่2คือปีอื่นๆเนี่ยคุณป้าเมายังมีหุ้นไม่ถึง 183,000 กว่าหุ้นนะคะในปีอื่นๆเนี่ยมีน้อยกว่านี้ปีนี้มีถึง 183,000 หุ้นเนื่องจากได้รับปันผลเป็นหุ้นฟรีมานะคะก็เลยทำให้มีจำนวนหุ้นมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูเงินปันผลณวันที่7มีนา19คือต้นปีนี้นะคะได้หุ้นได้ปันผลหุ้นละ29สตางค์นะคะคิดเป็น 42,543 บาทต่อมาในวันที่12กันยายน19ก็มีการจ่ายเงินปันผลอีก1ครั้งจริงๆปีนี้เป็นปีแรกที่หุ้นธานีเนี่ยมีการจ่ายเงินปันผล2ครั้งครั้งแรกในเดือนมีนาคมครั้งที่2ในเดือนกันยายนในหลายปีที่ผ่านมาจ่ายครั้งเดียวประมาณต้นปีคือเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนนะคะในวันที่12กันยายน19เนี่ยมีการจ่ายปันผลพิเศษระหว่างการอีก16สตางค์นะคะรวมได้เงินปันผล 29,340 รวมการรับเงินปันผล2ครั้งที่29สตางค์บวก16สตางค์นะคะเป็น45สตางค์คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นที่ได้รับคือ 71,883 บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ปันผลก็คือนำ100หารด้วยต้นทุนที่54สตางค์คูณเงินปันผลที่ได้รับ45สตางค์ก็คิดเป็น 83.33% นั่นเองนะคะวิธีคำนวณจริงๆก็ง่ายๆก็คิดบัญญัติตัวอย่างนะคะว่าถ้าต้นทุนที่54สตางค์เนี่ยก็คิดเป็น 100% ใช่ไหมคะแล้วก็45สตางค์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็นี่คือวิธีคำนวณของคุณป้าเมานะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นการคำนวณที่ถูกต้องนะคะหรือถ้าเราคิดง่ายๆก็คือต้นทุนของคุณป้าเมาเนี่ย 99,000 บาทนะคะก็ได้เงินปันผลถึง 71,000 บาทก็คูณกันแล้วก็ได้ 83.33% นั่นเองนะคะยังไงคะเงินปันผลสูงมากเลยทำไมถึงสูงมากขนาดนี้นะคะก็เนื่องจากว่าคุณป้าเม้าซื้อหุ้นตัวนี้มานานแล้วลองมาดูตรงนี้นะคะอ้อเดี๋ยวท้ายๆดีกว่าจะมีกราฟให้ดูว่าซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงทำไงถึงได้เงินปันผลสูงขนาดนี้แล้วทำอย่างไรถึงได้ต้นทุนที่แสนต่ำนะคะแล้วถือมายาวจนกระทั่งราคาตลาดบวกขึ้นไป 1,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะนี่คือกราฟนะคะแสดงจุดที่คุณป้าเม้าซื้อหุ้นตัวนี้ณปี2554หรือปีฝรั่งก็คือ2011นะคะคุณป้าเม้าซื้อหุ้นตัวนี้ในช่วงนี้ซื้อแล้วก็ถือยาวเลยค่ะ2554ปีนี้2562ก็ถือมาแล้วประมาณ8-9 ปีนะคะซื้อแล้วก็ถือยาวค่ะแล้วก็หุ้นก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้นะคะถือยาว 8-9 ปีการถือหุ้นนานๆเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการที่เห็นราคาหุ้นขึ้นขึ้นลงลงหรือผันผวนแบบนี้นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น4:1นะคะตอนที่ราคาหุ้นทำจุดสูงสุดเนี่ยพอร์ตหุ้นแสดงผลกำไร 1,300 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็พอมีการปันผลเป็นหุ้นปุ๊บจะมีการไดลูทราคาหุ้นหรือไปเฉลี่ยทำให้ราคาหุ้นลงมาตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยลงมาถึงประมาณ 400-500% นะคะคือจากกำไร 1,300 กว่าเปอร์เซ็นต์
กำไรหายไปเหลือประมาณ800กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะซึ่งวันนี้คุณป้าเม่าจะไม่ลงลึกในรายละเอียดนะคะแต่ว่าคุณป้าเม่าจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งซึ่งจะแสดงที่มาของราคาหุ้นตัวนี้อย่างละเอียดแล้วก็การผันผวนของราคาด้วยให้พวกเราเห็นว่าต้องอดทนอย่างไรนะคะถึงจะมีวันนี้ได้นะคะก็วันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะติดตามช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นได้นะคะซึ่งคุณป้าเม่าจะทำคลิปมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการออมการลงทุนในหุ้นแล้วก็ทุกๆเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองมาให้พวกเราได้รับฟังรับชมกันนะคะช่องนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่มนุษย์เงินเดือนผู้เริ่มหัดออมเงินหรือว่าผู้เริ่มลงทุนในหุ้นและช่องทางการเงินต่างๆนะคะตลอดจนถึงผู้สูงวัยใกล้เกษียณหรือท่านที่เกษียณแล้วก็เข้ามารับฟังรับชมได้นะคะวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ